สวัสดีครับวันนี้จะมาเฉลยข้อสอบ9วิชาสามัญธันวา58นะครับโจทย์บอกว่ากำหนดให้ px เป็นพหุนามซึ่งมีสัมประสิทธิ์เป็นจำนวนเต็มบวกถ้า p1 เท่ากับ10และ p10 เท่ากับ2116แล้ว p-1 เท่ากับข้อใดต่อไปนี้ข้อนี้โจทย์กำหนดให้ px เป็นพหุนามนะครับฟังเป็นพหุนามก็คือ ax กำลัง n บวก bx กำลัง n ลบ1บวก cx กำลัง n ลบ2คือกระเถิบไปเรื่อยๆนะจนกระทั่งกลายเป็นจำนวนเฉยๆไม่มี x เราเรียกว่าพหุนามซึ่งมีสัมประสิทธิ์เป็นจำนวนเต็มบวกแปลว่าทุกๆตัวนี้เป็นตัวบวกหมดเลยการที่โจทย์บอกมาว่า p1 คือ10ถ้าพี่แบงค์แทน1เข้าไปแปลว่าตัวเนี้ยก็ตัดเป็น1กำลัง n บวกด้วย1กำลัง n ลบ1จากประสบการณ์ที่เราทำกันมาเป็นไงครับถ้าหากว่าเราแทนค่า1เข้าไปสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันคือการเอาสัมประสิทธิ์มาบวกกันไปเรื่อยๆถูกไหมทีนี้ถ้าหากว่าสัมประสิทธิ์บวกกันไปเรื่อยๆแล้วมันเท่ากับแค่10นั่นแปลว่าตอนนี้นะทุกๆตัวเป็นจำนวนเต็มบวกด้วยแล้วบวกกันแล้วต้องเท่ากับ10นั่นแปลว่าแต่ละตัวเนี่ยมันต้องพี่แบงค์สามารถสรุปได้ว่ามันเป็นเลขแค่1หลักอะครับคือมันเป็นเลข1 2 3 4 5มันไม่ถึง10แน่ๆมันต้องน้อยกว่า10เพราะว่าถ้าหากว่ามีตัวใดตัวหนึ่งเป็น10ปุ๊บถ้ามีตัวใดตัวหนึ่งเป็น10ตัวอื่นๆมันจะบวกไม่ได้แล้วเพราะว่ามันเต็มแม็กซ์แล้วนึกภาพออกไหมครับตอนนี้พี่แบงค์รู้ว่ามันจะต้องน้อยกว่าหรือเท่ากับ10นะครับจริงๆคือถ้าหากบอกว่าเป็น 10xกำลัง n เฉยๆอ่ะเพียงก็ว่ามันเป็นไปไม่ได้แล้วล่ะเพราะมันต้อง p10 อ่ะเดี๋ยวถ้าวิเคราะห์ถัดไปมันต้องน้อยกว่ามันต้องเท่ากับ2116มันจะมีเศษๆอยู่ซึ่งพี่แบงค์เลยบอกว่ามันต้องน้อยกว่า10แน่ๆทุกๆตัวเป็นจำนวนเต็มบวกที่น้อยกว่า10นะครับทีนี้ถัดมาการที่บอกว่า p10 เท่ากับ2116ถ้าพูดว่า p10 เท่ากับเราบอกว่าอย่างนี้ก็คือเอา a คูณ10กำลัง n บวกด้วย b คูณ10กำลัง n ลบ1บวกด้วย c คูณ10กำลัง n ลบ2เป็นอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆแล้วผลปรากฏว่าสุดท้ายแล้วมันต้องเท่ากับ 2,116 ลองคิดดูนะครับอันนี้เป็นการคิดวิเคราะห์ละตรงช็อตนี้ถ้าเลขสัมประสิทธิ์มันเป็นเลขแค่1หลักนะครับเป็นเลขแค่1หลักการที่มันจะเอามาบวกกันตัวนี้มันก็เหมือนกับว่าเป็นค่าประจำหลักไหมเหมือนตอนเด็กๆที่เราเรียน319จริงๆก็คือ3คูณ10กำลัง2ก็คือ300บวก1คูณ10กำลัง1ก็คือ10แล้วบวกด้วย9เฉยๆหรือ2534เราก็บอกว่า2คูณ10กำลัง3ก็คือ20005คูณ10กำลัง2ก็คือ500 3คูณ10กำลัง1แล้วก็บวกด้วย4เพราะฉะนั้นในที่นี้เนี่ยพี่แบงค์บอกว่าถ้าหากว่าทุกๆตัวนี้มันเป็นเลขแค่1หลักนะไม่มีการคูณออกมาแล้วกลายเป็นเลข2หลักหมายถึงว่า A เป็นเลข2หลักเช่นถ้า A เป็น17ถ้าเราไปคูณ10กำลัง2เนี่ยมันจะข้ามกลายเป็น 1,700 ซึ่งมันไม่มีเคสอย่างนี้เกิดขึ้นอยู่มันก็เปรียบเทียบได้ว่ามันคือการสร้างเลขแบบเนี้ยเหมือนตอนเด็กๆที่เราสร้างกันดังนั้นก็เลยรู้ว่า a อ่ะคือ2แล้วก็คูณด้วย10กำลัง3อยู่ก็คือ2000 1คูณ10กำลัง2แล้วก็1คูณ10กำลัง1แล้วก็บวกด้วย6ซึ่งถ้าเราลองเปรียบเทียบกันตามนี้ดังนั้นก็เลยรู้ว่าตอนนี้เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ nต้องเป็นเลข3แน่ๆเลยแล้วตัวเนี้ยมันเป็นเลข2ก็แปลว่าตัวเนี้ยต้องเป็นเลข2ตัวนี้เป็นเลข1ลดลงไปเรื่อยๆนะครับลองเปรียบเทียบกันแล้ว A ก็คือเลข2ตัวนี้ B ก็คือเลข1ตัวนี้ C ก็คือเลข1ตัวนี้แล้วสุดท้ายตัวที่ไม่มี X เลยก็คือเลข6ตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ PXก็เลยกลายเป็น 2x กำลัง3บวก x กำลัง2บวก x กำลัง1แล้วก็บวกด้วย6อย่างที่บอกนะข้อนี้มันเป็นข้อสังเกตอาจจะต้องใช้การคิดวิเคราะห์แล้วเปรียบเทียบเรื่องเยอะพอสมควร
อย่างแรกเลยอีกทีนึงคือตัวเนี้ยมันต้องเป็นเลขแค่หนึ่งหลักเกิดจากการที่พอแทนหนึ่งเข้าไปแล้วมันบวกกันให้ได้แค่สิบพอมันโยงกันว่าพอมันต้องเป็นเลขแค่หนึ่งหลักแล้วมันคูณสิบยกกำลัง n พี่แบงก์ก็คุ้นๆกับการสร้างเลขแบบตอนเด็กๆซึ่งมันก็คือแค่เลขหลักเดียวอยู่แล้วพวกสัมประสิทธิ์พวกนี้นะครับมันก็เลยสามารถทำให้พี่แบงก์สรุปออกมาเป็นแบบนี้ได้แล้วหลังจากนั้นโจทย์ถามหา p เท่าไหร่ครับ p ลบ1 p ลบ1ก็คือ2คูณลบ1กำลัง3บวกด้วยลบ1กำลัง2บวกด้วยลบ1แล้วบวกด้วย6ซึ่งตัวนี้ก็เลยกลายเป็นลบ2บวก1ลบ1บวก6ดังนั้นคำตอบข้อนี้1ลบ1หายไปลบ2บวก6ก็เลยได้4นะครับคำตอบข้อนี้จึงตอบช้อย1สำหรับพี่แบงค์แล้วข้อนี้เป็นข้อยากข้อหนึ่งนะครับพี่แบงค์รู้สึกว่าการคิดวิเคราะห์โดยการที่จะมาบอกว่าเฮ้ยตัวนี้ต้องบวกกันให้ได้10 1คือต้องวิเคราะห์ได้ว่ามันเป็นเลข1หลัก2อยู่ดีๆมันจะต้องวิเคราะห์ได้ว่าเฮ้ยตัวนี้มันเกี่ยวข้องกับเรื่องของการสร้างตัวเลขแบบนี้นะครับแต่ถ้าคนทำเลขมาจนชินก็จะเห็นบ่อยๆว่า10กำลัง n พวกเนี้ยจริงๆก็คือการบอกค่าประจำหลักก็คือหลักพันหลักร้อยหลัก10หลักหน่วยอะไรอย่างนี้นะครับโอเคลองเก็บเป็นประสบการณ์ดูนะครับข้อนี้น่าสนใจตอบข้อ1ครับ